กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดเอานี้เรามาอยู่เกม Call of Duty Mobile สำหรับหัวข้อของวันนี้เราก็มาอยู่กันกับในช่วงของคำถามโลกแตกหลายคนเคยสงสัยไหมว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทำไมถึงเห็นผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์บางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะไม่ใส่สโคปของตัวปืนเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่สงสัยกันมากเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปในวันนี้ผมเราจะมาหาความแตกต่างของการใส่สโคปและไม่ใส่สโคปของตัวปืนกันทั้งในปืนกลทั่วไปรวมถึงปืนสไนเปอร์กันสำหรับตัวสโคปของตัวปืนจะมีอยู่ทั้งหมด4รูปแบบในตัวเกมมาเริ่มกันกับสโคปอันแรกเลยผมคือสโคปที่เรายังไม่ใส่ตัวกล้องอันนี้เนี่ยก็จะติดมากับตัวปืนทุกอันเลยแต่ละสโคปแต่ละตัวปืนก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละประเภทของตัวปืนบางอันเนี่ยก็จะเป็นวงกลมบางอันก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบางอันเนี่ยก็จะเป็นตัวแท่งผมรวมถึงทางด้านของตัวสไนเปอร์ก็จะแตกต่างจากปืนสไนเปอร์ตอนใส่สโคปอันอื่นด้วยเหมือนกันสำหรับจุดเด่นของตัวสโคปเริ่มต้นอย่างแรกเลยผมก็คือทัศนวิสัยในการมองเห็นที่กว้างมากทำให้การยิงระยะประชิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงรวมถึงมุมมองในการยิงจากระยะกลางเนี่ยเราก็สามารถเห็นรอบข้างได้ดีทำให้เราเนี่ยสามารถคาดการณ์ว่าศัตรูจะโผล่มาทางไหนแล้วก็สามารถหันปืนเนี่ยไปยิงใส่ศัตรูเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นและการยิงระยะไกลผมไม่ต้องพูดเลยว่าแทบจะมองเห็นรอบๆทั้งหมดทุกอย่างก็ถือว่าเป็นสโคปที่ทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบมากในการมองเห็นวิชั่นต่างๆสำหรับสโคปแบบที่2ก็จะเป็นตัวดอทติดที่ตัวปืนสังเกตว่าจากตอนแรกเนี่ยที่ต้องใช้ศูนย์เล็งในการช่วยยิงคราวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนและผมกลายเป็นจุดแดงๆแทนในการยิงเนี่ยตำแหน่งที่ออกเนี่ยกระสุนก็จะออกตรงจุดแดงผมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความแม่นยำในการยิงได้ดีขึ้นสำหรับจุดเด่นของสโคปอันนี้ก็คือประสิทธิภาพในการยิงในระยะใกล้เนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายผมเพราะว่ามันค่อนข้างไม่บังกับทัศนวิสัยในการมองเห็นนะผมในระยะกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นทัศนวิสัยในการยิงที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตว่าในระยะไกลเนี่ยตัวสโคปเนี่ยมันจะค่อนข้างแอบเล็งยากเพราะว่าเราต้องเล็งไปที่จุดแดงๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นสโคปที่เหมาะสำหรับการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางมากกว่าสโคปอันที่3เป็นสโคปที่ติดมากับกล้องส่องทางไกลสังเกตได้ว่าการใช้สโคปอันนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสยิงระยะไกลได้ดีขึ้นเพราะว่าทางบีบเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบลงในการใช้งานเนี่ยจุดเด่นของมันก็ผมก็คือการเน้นยิงทางไกลถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซูมยิงใกล้ๆเนี่ยคือสังเกตว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบมากเลยผมคือแบบซูมมาปุ๊บเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าบดบังจอเต็มหน้านะแล้วก็การยิงระยะกลางเนี่ยก็ถือว่ายังพอใช้งานได้ผมแล้วก็ยิงระยะไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้งานดีที่สุดสำหรับสโคปอันนี้นั่นเองเพราะทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและสโคปอันสุดท้ายสโคปอันที่4อันนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษกว่าอันอื่นก็คือจะใช้งานได้เฉพาะปืนสาย Assault LMG แล้วก็ปืนสไนเปอร์เท่านั้นผมรูปแบบของตัวสโคปเนี่ยก็จะมองผ่านตัวกล้องคล้ายๆกับตัวสโคปที่3แต่ถ้าว่าจะไม่มีในส่วนของตัวบทบังก็คือง่ายๆว่าเราจะมีวิชั่นที่มองเห็นได้ดีกว่าสำหรับการใช้งานสโคปอันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสโคปที่ใช้งานได้ดีทั้งระยะยิงใกล้ระยะยิงกลางแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นระยะยิงระยะไกลผมค่อนข้างมีสโคปที่สมดุลมากในการใช้งานและหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองเปรียบเทียบระยะของแต่ละตัวสโคปของแต่ละรูปแบบว่าแต่ละรูปแบบเมื่ออยู่ในระยะเท่ากันเนี่ยลักษณะของการมองเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรในการทดสอบระยะใกล้เมื่อดูภาพแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสโคปรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2เนี่ยจะค่อนข้างเล็งได้ง่ายผมเพราะว่ามันไม่สูงมากแต่พอเป็นสโคปที่เน้นทางไกลมาเล็งระยะใกล้ปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีวิชั่นในการยิงแคบเพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นว่าระยะใกล้ปืนที่เป็นสโคป1 2แล้วก็4เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นผลใช้งานได้ง่ายกว่าในการยิงระยะกลางสังเกตได้ว่าสโคปอันที่1เนี่ยเริ่มจะมีลักษณะของการมองเห็นในการยิงเนี่ยที่แคบลงผมแตกต่างกับสโคปที่2 3 4ที่ระยะการยิงเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับการยิงในส่วนของตัวระยะกลางและสำหรับการยิงในระยะไกลสังเกตได้ว่าสโคปรูปแบบที่1ที่ไม่ใส่ตัวกล้องเลยเนี่ยการยิงระยะไกลเนี่ยจะค่อนข้างเล็งยิงยากครับผมเพราะว่าเราจะเห็นตัวละครที่ค่อนข้างมีทัศนวิสัยที่แคบมากแตกต่างจากสโคปที่2 3 4ที่จะเพิ่มระยะของการมองเห็นทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งยิงได้ง่ายกว่าและนี่ก็คือความแตกต่างอย่างแรกของการใส่สโคปและไม่ใส่สโคปผมก็คือทัศนวิสัยของการยิงที่จะดีมากในการยิงระยะใกล้ถึงระยะกลางแต่พอไประยะไกลเนี่ยยังไงก็ต้องยอมแพ้สำหรับปืนที่ใส่สโคปจะมีความแม่นยำในการเล็งที่ง่ายกว่าและข้อมูลเพิ่มเติมในแพทของการอัปเดตล่าสุด
รายละเอียดของการอัปเดตครับผมก็คือเมื่อเราทำการติดกล้องเล็งเข้ากับตัวปืนจะมีผลกระทบต่อตัวปืนก็คือจะมีการเพิ่มความไวในการเล็งขึ้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรามาทำการทดสอบอย่างที่2กันดีกว่าครับผมว่าความไวในการเล็งของตัวปืนระหว่างติดกล้องกับไม่ติดกล้องมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะก็มาเริ่มกันเลยกับการที่ยังไม่ใส่สโคปก่อนก็กดปุ๊บเข้าไปและต่อมากับปืนที่ติดกล้องเรียบร้อยแล้วผมคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าความเร็วในการซูมเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนก็เริ่มเลยสรุปสำหรับความแตกต่างอย่างที่2ก็คือเวลาเราไม่ใส่ตัวกล้องสโคปผมจะทำให้เราเนี่ยสามารถซูมยิงมีประสิทธิภาพในการเล็งที่เร็วกว่าการใส่ตัวกล้องสโคปนั่นเองและต่อมากับอย่างที่3มีความเชื่อกันว่าการที่เราเนี่ยไม่ใส่ตัวกล้องสโคปจะทำให้เราเนี่ยสามารถคุมวิถีตัวปืนได้ง่ายขึ้นเนื่องด้วยการที่ไม่ใส่กล้องเนี่ยจะทำให้ความเร็วกับการรากของตัววิถีกระสุนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็เลยคุมกระสุนได้ง่ายขึ้นอันนี้จะจริงหรือเปล่าเราก็มาลองเปรียบเทียบกันดีกว่านะสำหรับการทดสอบก็มาดูดีกว่าผมว่าปืนใส่สโคปกับไม่ใส่สโคปเนี่ยเวลาเล็งยิงแล้วก็กดแรงควบคุมปืนเนี่ยมันจะยากแล้วก็แตกต่างกันมากแค่ไหนนะก็มาเริ่มกันรอบแรกที่ยังไม่ใส่ตัวสโคปก่อนย้ำอีกครั้งว่าผมจะยิงเพียวโดยไม่ใส่ตัวไจโรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้นิ้ว2นิ้วนี่แหละคุมปืนเน้นๆเลยผมก็ดูความแตกต่างกันดีกว่าไปยิงรอบแรกผมก็กดแล้วก็กดลงรวดในการยิงระดับกลางลูกกระสุนเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแลดูแบบคุมง่ายอยู่นะแต่แตกต่างขนาดไหนเนี่ยต้องไปทดสอบตอนที่เราเนี่ยใส่กล้องอีกทีนึงนั่นเองนะรอบที่2คราวนี้เราใส่กล้องมาแล้วผมก็จะกดยิงเหมือนเดิมรอบแรกนี่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ผมอีกรอบนึงอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์จากความรู้สึกของการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเรายิงแบบว่าไม่ใส่ตัวสโคปเนี่ยการคอนโทรลเนี่ยในการยิงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูคอนโทรลง่ายกว่าการใส่ตัวกล้องนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าแต่เป็นความรู้สึกของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ใช้งานอ่ะก็อาจจะไม่เหมือนผมนั่นเองนะและการทดสอบอีกอันหนึ่งผมความหน่วงในการรากยิงก็จะยิงจากจุดนี้ยาวมาถึงจุดนี้เลยผมก็มาดูดีกว่าว่าจะสามารถยิงเส้นตรงได้ดีแค่ไหนอันนี้ผมค่อนข้างรู้สึกว่าเริ่มมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะในการใช้งานแบบการรากยิงแบบแนวนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เรายิงแบบว่าไม่ใส่ตัวกล้องเนี่ยมันจะค่อนข้างควบคุมง่ายกว่าการที่ใส่ตัวกล้องนั่นเองอันนี้ก็คือความแตกต่างอย่างนิดหนึ่งนะที่เพิ่มเติมเข้ามาสรุปสาระความแตกต่างอย่างที่3คือการใช้งานตัวปืนโดยไม่ใส่ตัวกล้องสโคปเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมวิธีการยิงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้กว่าในการยิงระยะใกล้ผมก็คือการควบคุมเนี่ยแน่นอนว่าเวลายิงแบบว่าแรงดีเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่สำหรับแรงวิถีในการลากซ้ายลากขวาเนี่ยความแตกต่างของความแม่นยำเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยก็คือการไม่ใส่กล้องจะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงลากได้ดีกว่าแบบตอนใส่กล้องนั่นเองและนั่นก็คือทฤษฎีความแตกต่างของปืนกลแต่คราวนี้เราลองเปรียบเทียบกับปืนสไนที่ใส่สโคปเริ่มต้นกับสโคปตัวกล้องกันดีกว่าว่ามันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนสำหรับการใส่สโคปของปืนสไนเนี่ยก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือตัวสโคปที่เราไม่ใส่กล้องแล้วก็แบบที่2เนี่ยคือสโคปที่เราเนี่ยใส่กล้องมาเริ่มกันกับตัวสไนเปอร์ที่ไม่ได้ใส่ตัวกล้องเข้าไปผมก็จะใช้กล้องเดิมๆตามตัวปืนเริ่มต้นเลยสังเกตได้ว่าลักษณะของตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นประมาณภาพนี้เลยผมค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าโอ้ก็แทบจะไม่แตกต่างจากตัวกล้องแบบปกติที่ใส่เท่าไหร่เลยผมก็เป็นตามปกติของตัวสไนเลยนะและคราวนี้ผมเราก็มาอยู่กับตัวสไนที่ใส่กล้องสโคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดซูมเข้ามาเอ้ยหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูผิวเผินเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่พี่มันก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยแต่ผมบอกเลยว่ามันโคตรแตกต่างกันมากๆเลยระหว่างการใส่กล้องกับไม่ใส่กล้องนั่นก็คือระยะของการซูมยิงของตัวสไนสังเกตได้ว่าสไนที่ไม่ได้ใส่ตัวกล้องสโคปจะมีระยะการซูมยิงที่ไกลกว่า
ผมมองเลยว่าระยะการซูมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 เท่าเลยนะคือแบบยืนในตำแหน่งเดียวกันของทั้ง2ภาพนี้ระหว่างใส่กล้องไม่ใส่กล้องเนี่ยความแตกต่างเนี่ยเรียกได้ว่าชัดเจนมากและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นผมจะมาทดสอบกับด่านที่มีระยะการเล่นที่ยิงไกลเหมาะกับสลับสไนเปอร์ก็รอบแรกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยผมก็คือหลังเนี่ยชิดเสาแล้วก็ซูมไปหาเพื่อนในตำแหน่งนี้เราจะยังไม่ใส่ตัวกล้องสโคปของสไนเปอร์ก่อนผมสังเกตว่าโอ้โหกดซูมทีนึงเนี่ยแบบเรียกได้ว่าแทบจะเห็นเนื้อถึงรูขุมขนของอีกฝั่งนึงเลยเนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่ซูมในการยิงระยะไกลเนี่ยต้องใช้กล้องกระบอกนี้เลยนะก็คือแบบไม่ใส่ตัวกล้องสโคปนั่นเองนะในรอบที่2นี้ผมมาอยู่กับสไนเปอร์ที่ใส่ตัวกล้องสโคปแล้วผมสังเกตได้ว่าเวลาซูมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างในการเล่นอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วผมว่าชอบยิงระยะไกลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบยิงระยะไกลมากๆเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่ตัวกล้องเลยนะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถซูมยิงระยะไกลได้อย่างแม่นยำกว่าแล้วข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าการที่เราเนี่ยไม่ใส่ตัวกล้องสโคปตัวเป้าจะค่อนข้างมีความคาดเคลื่อนสายไปมาค่อนข้างเยอะกว่าการที่เราเนี่ยใส่ตัวกล้องคำแนะนำผมก็คือใครที่เป็นคนเล่นใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยชินกับการเล็งสไนเนี่ยก็แนะนำว่าใส่กล้องไปก่อนผมไม่ต้องซีเรียสฝึกจนกว่าจะแม่นแล้วพอเราเนี่ยยิงเริ่มแม่นปุ๊บก็เริ่มถอดกล้องออกจะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้ดีขึ้นนั่นเองก็เป็นสเต็ปการฝึกสไนตามรูปแบบนะแล้วก็จะมีหลายคนเนี่ยถามผมมาอีกว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเล่นสไนสายควิกซูมเนี่ยผมควรจะไม่ใส่กล้องหรือว่าใส่กล้องอันไหนจะสามารถควิกซูมได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็มาทำการทดสอบในเรื่องของการควิกซูมดีกว่าว่าอันไหนจะควิกซูมได้เร็วกว่าเมื่อเริ่มกันกับรอบแรกครับผมกับสไนที่ใส่ตัวกล้องโซโคกันก่อนมาดูกันดีกว่าผมว่าการที่ใส่ในใส่กล้องโซโคเนี่ยมันจะควิกซูมใช้เวลามากแค่ไหนในรอบที่2นี้จะเป็นสไนที่ไม่ได้ใส่ตัวกล้องสโคปผมก็มาดูดีกว่าว่าความเร็วในการยิงเนี่ยมันจะมากกว่าแค่ไหนนั่นเองนะก็มาเริ่มกันเลยสรุปสำหรับการใส่กล้องของตัวปืนสไนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นสายควิกสโคปผมก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่ตัวกล้องนะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถสโคปยิงกระสุนแต่ละนัดได้เร็วขึ้นรวมถึงระยะของการยิงของตัวกล้องเนี่ยก็จะไกลขึ้นตามไปด้วยเหมาะสำหรับการยิงด่านในระยะไกลแต่ก็ต้องยอมแลกมาด้วยการควบคุมตัวเป้าที่จะยากขึ้นมากเล็กน้อยก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นระดับโปรเพลเยอร์และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับความแตกต่างของการใส่ตัวกล้องสโคปและไม่ใส่ตัวกล้องสโคปหวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้งานในการเล่นจริงเพราะฉะนั้นแล้วก็มาลุยดีกว่าผมกับปืนที่ไม่ได้ใส่ตัวกล้องสโคปยังปืน MSMC ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทำไมผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์บางคนหรือหลายคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ใส่ตัวกล้องสโคปนั่นเองนะขับวิ่งตัดหน้าอย่างนี้ก็ตายสิครับโอเคเก็บกระสุนลุยด้านไหนโผล่ไหมไม่โผล่เลยมีไหมมีไหมไม่รู้แต่บวกแล้วเรียบร้อยครับไปได้อีก1คิวครับอันนี้ปล่อยไปดีกว่าไกลไปนิดนึงยิงยากย้ายฝั่งแล้วอ่ะตอนเนี้ยไม่ตายโอเคตายพอดีครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเสียวสั้นเอ้ยด้านหน้าแตกโอเคได้อีก1คิวแบบอีซี่กดสแกน UAV ดูทีนึงเพื่อนบู๊ไปแล้วแต่เพื่อนตายไปแล้วผมดันตามเพื่อนไปโอเคได้อีก1คิวง้อจังหวะนี้โอ้โหเขาขึ้นข้างบนน่ะยิงไม่ได้ผมโอเคเพื่อนตายแล้วผมโดนนี้ซ้ายคนนึงมายิงโอเคได้1คิวผมโอเคถ้าไม่ตายมาแล้วแต่เรายังไม่ใช้นะเดี๋ยวรอด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะมีคนหมายคน2คนโอเคเพื่อนได้ UA กดไม้ตายเสริมเลยจังหวะนี้กำลังสวยแล้วแต่ใส่ใครดีแต่ไม่เอ้ยปึ๊บๆลูกหมดตุ้มโอ้เพื่อนลาช็อตไปต่อหน้าต่อตาทำอย่างนี้กันได้ลงคอลูกกระสุนก็หมดไม่เหลืออะไรแล้วโอเคเก็บลูกกระสุนก่อนตอนนี้มีลูกกระสุนเพิ่มมาอีกเล็กน้อยผมก็มาดูกว่าจะสามารถทำสกอร์คิวได้ดีขึ้นมากขนาดไหนมามีไหมแอบตรงนี้เหรอไม่ต้องแอบครับน้องแต่ลูกหมดเติมลูกก่อนโอเคดีนะที่ใส่เก็บลูกกระสุนมาจากศพนะก็เลยมีลูกกระสุนเติมตลอดเวลานะย้ายฝั่งมาเนี่ยโอเคยังไม่ย้ายผมเก็บลูกกระสุนไว้ก่อนโอ้บอกเลยตอนนี้หวานหมูแย่งรัดช็อตเพื่อนได้พอดีผมสวยงามแล้วก็เก็บลูกกระสุนต่อโดนเฮดช็อตหลังแตกไปอีก1น้อง1คนครับไม่น่าเชื่อเลยว่าการไม่ใส่ตัวสโคปมันจะสามารถเล็งแม่นยิงขึ้นได้ดีขนาดนี้เลยนะก็ไม่ทันขาดคำก็ตายแล้วล่ะครับโอเคค่อยๆกดสแกน UAV บุกไปเรื่อย
มาดูกันดีกว่าน้องปาไว้1ทีมีสเปโร่มาผมแต่เราจะยังไม่ชักชัยนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่อยกดสเปโร่แล้วบึ้มตายแล้วนี่หว่าบึ้มโอ้โหสนายเกือบเข้าหลังแล้วไงล่ะจังหวะนี้บึ้มโอ้โหติดเสาสนายก็ตามอีก2สิครับยังไงเนี่ยหมดยังน่าจะหมดแล้วน่าจะย้ายฝั่งแล้วบึ้มไปทิ้งก่อนลูกหมดตึ๊ดจังหวะนี้หาที่กำบังด่วนครับผมเนื่องจากว่าลูกกระสุนหมดเอาวิ่งดันไปเพื่อนแล้วก็จบไปเรียบร้อยผมสัปดาห์นี้สังเกตเลยว่าปืนบางปืนที่ไม่ใส่สโคปจะสามารถเพิ่มความสามารถในการเล่นให้ดีขึ้นและง่ายขึ้นแบบว่าแน่นอน 100% เลยและใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ